นตกพายุเข้าฟ้ามืดแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจไม่อยู่แล้วมาเก๊าเดี๋ยวจะข้ามฝั่งกลับไปฮ่องกงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ามีเทศกาลที่เด็ดแล้วก็เป็นประเพณีที่ดูแล้วน่าสนใจแปลกหูแปลกตามากๆเลยเราก็เลยจะมุ่งหน้าข้ามฝั่งกลับไปที่ฮ่องกงตอนที่เรามาจำได้ไหมคะคุณผู้ชมเรานั่งเรือเฟอร์รี่มาแล้วก็ลมแรงมากเมาคลื่นปวดหัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะดีแล้วที่กินขอให้โชคดีพี่ท็อปไม่เล่นเราจะอ้วกเดี๋ยวเราอ้วกใส่เลยนี่วันนี้ขากลับเราก็เลยเปลี่ยนวิธีนั่งรถบัสข้ามสะพานกลับไปแล้วสะพานที่ว่านี่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็สวยมากๆเลยล่ะค่ะเรือสีแดงๆกันนั้นเรือเฟอร์รี่ที่เรานั่งมาโชคดีนะหวังว่าจะไม่ชื่นใจกันพี่คะเมื่อกี้มีใครเช็คตั๋วเราไหมคะเราชัวร์ใช่ไหมว่าเรากลับไปฮ่องกงอะตอนที่เรารีบๆขึ้นนะพี่จอแดนรถแถวนี้ก็ต้องมีป้ายรถเมล์ข้างหน้าเย้ใช่ป่ะอันนี้เป็นทางลงซับเวย์เหมือนรถเขาขึ้นรถบัสกันตรงนู้นอะไม่ใช่อันนี้ดิ 26A นู่นอ่ะข้างบนอ่ะ26
ไปเลยไปเลยไปเลยพักก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยอุตส่าห์หนีฝนจากมาเก๊ามาแล้วปรากฏว่าตามเรามาถึงฮ่องกงแล้วไม่ใช่ฝนธรรมดาเป็นพายุสาดลงมาเปียกไปหมดทั้งตัวเลยตอนแรกเนี่ยก็ว่าพอเก็บของเสร็จปุ๊บใช่ไหมเข้าห้องนั่งพักผ่อนสักแป๊บนึงจะพาทุกคนไปชมแสงสียามค่ำคืนชมการแสดง Symphony of Light แต่เท่าที่ดูเนี่ยนะคะคิดว่าไม่น่าจะรอดเพราะว่าฝนตกหนักลงมาตลอดอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าวันนี้สงสัยเราคงจะต้องพักที่นี่กันก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันใหม่นะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยที่เรามาติดฝนพร้อมกันกู๊ดเคยพูดเอาไว้ว่าจะพาไปดูแสงสีเสียงยามค่ำคืนกันแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเลยไม่ได้ไปไหนกันเลยตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วแต่คุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้ห้องนอนกูหรือเปล่ากูมาทำอะไรในหลืบในซอกในมุมแคบๆอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนห้องพักไม่ใช่นะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นห้องพักในตึกชุงกิงซึ่งถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนหนังฮ่องกงก็อาจจะเคยดูหนังที่หว่องกาไวกำกับชื่อว่าชุงกิงเอ็กซ์เพรสอยากจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าห้องพักชุงกิงเนี่ยเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบที่พักง่ายๆพักคืนเดียวราคาไม่แพงเพราะว่าที่เนี่ยเชื่อไหมว่าราคาแค่500กว่าบาทต่อคืนเองซึ่งถ้าเราไปในโซนนี้จิมซาจุ่ยเนี่ยโรงแรมติดกันเลย 6,000 7,000 กว่าบาทต่างกันเป็น10เท่าเลยแล้วเห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดูแล้วอัตคัดนอนลำบากยากเย็นนอนสบายมากๆนี่มีหมอนสบายมีเตียงนอนผ้าห่มมีให้พร้อมหอมเพิ่งซักเลยตรงนี้นะคะก็มีโต๊ะมีโทรศัพท์ด้วยWi-Fi ใช้ฟรีไม่จำกัดด้วยมีพัดลมถ้าร้อนมีแอร์ด้วยนะคะหรือจะเปิดหน้าต่างเอาก็ได้ห้องที่มันแคบขนาดเอามือจับได้แบบนี้จะต้องไปใช้ห้องน้ำไปอาบน้ำที่ไหนใช่ไหมคะในนี้แหละมีห้องน้ำด้วยตรงนี้เป็นเตียงเดินมาปุ๊บนี่เลยห้องน้ำของเรา wow. มีซิงค์มีโถส้วมแล้วก็มีฝักบัวไว้อาบน้ำด้วยจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพอฝนตกเสร็จปุ๊บบัวว่าเดี๋ยวถ้าหัวเปียกไม่สระผมไม่สบายอาบน้ำตรงนี้สบายมากไม่มีปัญหาเลยรวมๆแล้วนะคะคุณว่าคุ้มค่ามากๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับใครที่อยากจะแบกเป้มาเที่ยวฮ่องกงแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเก็บตังค์มากชุงกิงแมนชั่นค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมว่าจะโม้เมื่อคืนก็ไม่ได้กินข้าวตอนนี้เช้าแล้วเริ่มจะหิวแล้วเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันค่ะ